วัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสยามนะกำลังจะพาทุกคนไปเล่นน้ำนะครับก็ตอนนี้คลิปก็คือแบ่งนะครับเพื่อทำคลิปสวนน้ำโดยเฉพาะนะครับนี่เขาเปลี่ยนทางเข้านะครับมาเข้าเป็นตรงที่เป็นแยกจากุซี่นะครับทุกที่ผมจะเคยเดินทางโน้นทางประตูตรงนั้นเขาปิดนะครับก็เดี๋ยวเดินตามกันไปก่อนอันนี้จะเป็นซูเปอร์สไปรัลด้วยเขาเปลี่ยนทางเข้ามาเป็นตรงซูเปอร์สไปรัลนะแล้วก็เป็นสวนน้ำเด็กตรงนี้ก็เป็นโซนใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นนะแต่สภาพเก่าแล้วนะน่าจะไม่ได้มานานมากนะครับจะมีเสียค่าเตียงผ้าใบนะครับ10บาทนะอันนี้เป็นสระน้ำบดนะครับผมวันธรรมดาเนาะไม่มีคนเดี๋ยวผมไปเช่าล็อกเกอร์ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวว่าจะหาข้าวทานด้วยนี่โซนอาหารนะครับชั้นล่างฟู้ดแอนด์ดริงค์นะยังไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยกระเพราไก่80บาทอันนี้ก็มีน้ำเปล่านะขวดละ20บาทนะน้ำหนักลม30โอเคได้น้ำเปล่ามาขวดนะครับขวดละ20บาทนะโอเคครับอันนี้ก็สั่งข้าวมานะครับก็เป็นกระเพราไก่กับข้าวอย่างนี้นะครับ80บาทนะนี่ซื้อโค้กกระป๋องละ30บาทนะครับถ้าเกิดเป็นแบบน้ำแข็งด้วย32ออนจะ40บาทนะเดี๋ยวผมจะเช่าล็อกเกอร์นะครับเดี๋ยวก่อนยังไงได้ต่อผม10บาทเขาไม่มีโทรศัพท์ก็กินรับด้านข้างเลยจ้ะรับด้านข้างด้านนี้เลยค่ะข้อนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วลูกค้าเก็บมาจำไว้นะคะไหนไม่ได้เสียบเบอร์17อยู่ฝั่งนี้นะคะเป็นใช้ตื้ดเอาใช่ไหมใช่ค่ะตรงลูกปิด17ใช่ไหมขอบคุณครับอันนี้เป็นล็อกเกอร์นะครับที่ใช้ได้ทั้งวันนะเขาใช้เป็นตื้ดนะครับเหมือนน่าจะไปท่าต่อแต่ผมพาไปดูนะค่าบริการเนี่ย60บาทนะแต่จะมีค่ามัดจำอ่ะ100บาทนะเพื่อนๆต้องเก็บบัตรนี้ไว้นะครับตอนคืนกุญแจนะถึงจะได้คืน100บาทนะครับอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะมีเสียงนะครับโอเคล็อกเกอร์ประมาณนี้นะไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำห้องเดียวห้องอาบน้ำนะครับนี่ห้องส้วมนะครับโอเคเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเอาของทั้งหมดไปใส่ในล็อกเกอร์นะโอเคครับเดี๋ยวผมพาเดินเที่ยว1รอบนะครับผมได้รับขนานนามว่าเป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรับรองโดยกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ดนะครับตรงนี้เป็นอาคารที่ผมเช่าล็อกเกอร์นะครับแล้วก็มีห้องอาบน้ำนะข้างหน้านี้จะเป็นโซนทะเลนะครับเดินเท้าเปล่าก็อาจจะเจ็บขานิดนึงนะฮะผมเดินพาไปดูตรงทะเลนะครับมีต้นไม้ให้ความรู้สึกเหมือนทะเลเลยนะครับว้าววันธรรมดาจริงๆก็เทียบแล้ววันธรรมดาก็จะดีกว่านะไม่มีคนนะถ่ายรูปสบายเลยเนี่ยตอนนี้ทะเลเนี่ยไม่มีคนเลยนะเป็นของผมเลยตรงนี้เขาจะมีป้ายคือต้องถอดรองเท้านะครับ
น้ำก็สะอาดนะทะเลเทียมนะครับว้าตัวโดนน้ำละรู้สึกว่าทางฝั่งขวานี่มันจะมีเหมือนคล้ายๆอ่าวน้อยนะผมพาไปดูนะซึ่งคนไม่ค่อยเดินไปนะผมว่าตรงนี้จะมีคล้ายเป็นบาร์เบียร์ด้วยนะเนี่ยทำน่ารักดีทำเหมือนทะเลจริงเลยเนี่ยแหละครับตรงนี้เป็นอ่าวน้อยนะอันนี้ผมเรื่องของผมเองนะเพราะว่ามันจะเป็นหาดเล็กๆกันเนาะก็ส่วนตัวดีนะผมไม่รู้ว่าวันเสาร์ที่คนตรงนี้จะเยอะพอแต่ปกติคนจะไม่ค่อยมานะฮะนี่ผมเดินกลับมาโซนน้ำบนแล้วนะครับก็จริงๆเพื่อนๆ อาจจะถามผมในใจว่าผมไม่เล่นน้ำหรอก็คืออันนี้ถือกล้องอยู่นะก็กะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเอากล้องเนี่ยไปเก็บที่ล็อกเกอร์นะฮะแล้วคราวนี้ก็จะเล่นอย่างเดียวไม่ได้เอากล้องติดตัวนะครับนี่เป็นสไลเดอร์สายลุงนะครับทีนี้ผมคิดถึงตอนเด็กๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่เคยพามาเราอยากข้ามไปดูตรงทางลงสไลเดอร์สายลุงนะครับมีโซนแบบเด็กเล่นได้นะครับมันสูงมากเลยนะผมว่าขึ้นน่ะเหนื่อยก็ยังมีเหมือนเดิมนะผมจำได้ผมเคยมาเล่นตอนเด็กๆเลยอ่ะแค่นี้ก็สนุกแล้วนะตอนคือมันเป็นซูเปอร์สไปรัลอันเด็กอ่ะอันเด็กมากๆตอนนี้มันมีเป็นแบบอย่างนี้แล้วนะครับเป็นแบบเครื่องเล่นแล้วก็ปล่อยน้ำล้นลงมานะโซนนี้น่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นโซนแบบเด็กอ่ะเด็กจริงๆอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บของนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นน้ำประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเจอกันนะ